RBGTD แบบเดินดันเป็นหลักโดยใช้มุมมองแบบบุคคลที่1และใช้คำสั่งในการเล่นดำเนินเรื่องด้วยการสร้างปาร์ตี้8คนไปยังจุดหมายต่างๆรีวิวและบทวิเคราะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเการัฐที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาย้อนเวลารีวิวแฟมิคอมในความทรงจำบาร์เทลซีรีส์บาร์เทล Tale of the Unknown RPG Pony Canyon ปี1990พอหมดผู้ชั่วร้ายได้สาบเมืองสกาลาแบร์ให้ตกอยู่ในฤดูหนาวตลอดกาลฝูงปีศาจออกอาละวาดไปทั่วเมืองเป็นหน้าที่ของกลุ่มนักผจญภัยที่ต้องหาวิธีหยุดพ่อมดก่อนที่ทุกอย่างจะสูญสลายไปRBGTD แบบเดินดันเป็นหลักโดยใช้มุมมองแบบบุคคลที่1และใช้คำสั่งในการเล่นดำเนินเรื่องด้วยการสร้างปาร์ตี้8คนไปยังจุดหมายต่างๆ Battle 2 The Destiny Knight ในปี1992พอหมดชั่วอเกนอีกแล้วแต่คนละคนกันกับภาคแรกก็ได้เอาเดซินีวาร์ดที่หักเป็น7ส่วนไปซ่อนไว้กลุ่มนักผจญภัยก็ต้องออกตามหามันค่ะระบบการเล่นทั้ง2ภาคเนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนกันแค่เปลี่ยนเนื้อหาใหม่เฉยๆนั่นเองดราก้อนวอลเคมโกในปี1991ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะคะที่มาจากทีมพัฒนาเดียวกันระบบการเล่นเหมือนกันทั้งหมดถึงเนื้อหาจะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่สามารถนำตัวละครจากเกมบาร์เทลที่เราเคยเล่นไว้มาเล่นในเกมนี้ได้ความยากให้9เต็ม10ค่ะเอาจริงๆนะคะรูปแบบการเดินดันทีดีเนี่ยมันจะงงมากในเกมไม่มีแผนที่เราต้องหลับหูหลับตาเดินเอาค่ะความสนุกให้4เต็ม10เป็นอีกหนึ่งรูปแบบเกมที่ไม่ถูกจริตเอาเลยค่ะเชื่อว่า RPG รูปแบบนี้หลายคนก็ข้ามเช่นกันสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนรัดก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดได้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ